เผยชีวิตในป่ามุกด,ดาอยู่ในวงการ6ปีไม่ใช่ลูกรักช่อง มุกดาไม่รับตําแหน่งบุตรรักช่องหลากสีรู้ดีกว่าจะมีวันนี้ต้องพยายามแค่ไหนหลายคนที่เป็นแฟนละครของช่องหลากสีคงต้องยอมรับในความสามารถและฝีมือของนางเอกสาวสุดฮอตมุกดาารินรักอย่างแน่นอนพระที่ผ่านมามุกดาได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเธอนั้นมีฝีมือมีผลงานละครที่เข้าตาคนดูใจะละครกี่เรื่องเรตติ้งก็พุ่งทยานแถมยังสร้างกระแสะคู่จีนกับพระเอกได้เป็น อย่างดีแม้วันนี้มุกดาจะมีคิวงานแน่นแต่ก็ยังแบ่งเวลามาให้เราพูดคุยกับเธอตอนนี้เธอมีผลงานละครอ,อย่างต่อเนื่องและละครแต่ละเรื่องก็ทำเรตติ้งไว้ได้ดีซึ่งทำให้มุกดาเป็นนางเอกที่ฮอตงานนี้นางเอกสาวตอบคำถามนี้ของเราว่าเรื่องความฮอตไม่ขนาดนั้นค่ะดาราที่ช่องฮอตทุกคนยิ้มจริงๆเราก็ละครคนละสองเรื่องทุกคนนะเรื่องปาดหน้าเพื่อนก็ไม่มีค่ะผู้ใหญ่ ก็ให้งานตามความเหมาะสมของแต่ละคน้าบทมันเข้ากับใครผู้ใหญ่ก็ให้คนคนนั้นรับเล่นไปค่ะเวลาอ่านเจอข่าวแบบนี้ก็ไม่ได้คิดมากอะไรเพราะเรารู้ตัวเองว่าหนูพยายามทำทุกอย่างตั้งใจเป็นอย่างดีกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เรารู้ตัวดีว่าเราพยายามมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็จะไม่เอาเรื่องแบบนี้มาเป็นการกดดันตัวเองเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆมาของเราเรื่อยๆค่อยๆขยับที Step. มุกเจอข่าวแบบนี้มาบ้างเป็นช่วงๆคะ่ะส่วนตัวเรื่องบุตรรักของช่องมุกบอกเลยว่าช่องรักทุกคนคะ่ะยิ้มเอาจริงๆนะคะถ้าทุกคนที่ติดตามมุกจริงๆทุกคนจะรู้ว่ามุกจะมาอยู่ตรงนี้ได้มุกใช้เวลา6 7ถึง7ปีเลยนะเล่นมาทุกบทบาทบทตัวรองบทคู่2มุกค,ค่อยๆมาทีลัสเตปอยู่แล้วถ้ามันถึงสงหวะที่เหมาะสมที่ได้รับโอกาสและบทบาทที่เหมาะสมที่เล่นได้ช่อง มองเห็นก็จะมอบโอกาสต่างๆให้ตามความสามารถของทุกคนค่ะยิ้มเพระนาะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสเท่ากันค่ะแต่น้อยคนนะักจะทราบว่าสาวสวยตาคมนี้มีโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดระนองจังหวัดบ้านเกิดโดยพี่ชายและคุณแม่ของเธอช่วยกันทําขึ้นมาซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นมาจากที่ทางครอบครองเธอมีที่ดินทําสวนไว้อยู่ในบริเวณนั้นจึงสร้างบ้านไม้หลังย่อมๆไว้สําหรับนอนเล่นกันเองภายในครอบครัวอาจด้วย สภาพแวดล้อมที่สดชื่นเป็นธรรมชาติทำให้ชาวต่างชาติเห็นแล้วชอบจึงขอเช่าอยู่เป็นปีปัจจุบนันโฮมสเตย์มีลายล้างด้านในตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีบ้านปีกไม้ซึ่งเป็นบ้านของมุกดาเพราะเธอเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วยซึ่งเข้าใจว่าเป็นบ้านที่เธอตั้งใจออกแบบไว้สำหรับพักอาศัยเองเมื่อวางเว้นจากการทำงานที่กรุงเทพ